มาดูอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ทางกรุงเทพมหานครได้จัดขึ้นกันบ้างนะคะเป็นกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์คลองมะนาวเพื่อรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและลดปัญหาน้ำท่วมขังค่ะเขตบางคอแหลมและเขตยานาวาร่วมกับกลุ่มกรุงเทพใต้จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจพัฒนาพื้นที่คลองมะนาวจากถนนพระรามที่3ถึงถนนนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดขุดลอกคูคลองเปิดทางน้ำไหลจัดเก็บผักตบชวากำจัดวัชพืชริมตลิ่งการจัดเก็บขยะมูลฝอยทำความสะอาดทางเท้าปรับปรุงผิวจราจรทาสีตีเส้นขอบทางปลูกต้นไม้และปรับภูมิทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามโครงการจิตอาสาพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูลทรงมีพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยพระราชทานร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนรวมพลังความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์หน่วยงานราชการภาคเอกชนและชุมชนบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนค่ะ